กาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวราวน้อยสุดที่นิภาพันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะตัวแทนของคณะกรรมาี่การศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพื้นมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาลวุฒิสภามีหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติโดยปกติของการอภิปรายหรือการนำเสนอ ะะจะนำเอาผลของการจัดทำารายงานนะะสรุปผลของการดำเนินการทั้งแผนปฏิรูปและยุทธศาสตรชาตินะะมานำเสนอในอห้องประชุมนะะแต่สำหรับวันนี้นะกะดิฉันคงต้องอพูดถึงเรื่องของอ สถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและรวมทั้งนะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้ขออนุญาตเอ,อ่ยนามท่านท่านพลเดชปิ่นประทีบท่านได้กรุณานะคะได้เกริ่นนำถึงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาะะสองสามเดือนซึ่งก็จะมีเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ร้อนๆในสังคมในบ้านเมืองเราเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้จึงขออนุญาตที่จะอภิปรายโดยนำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เห็นว่าการกำหนดทั้งแผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ชาติมีความเป็นไปได้จริงไหมที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นลด จากการทุจริตคอร์รัปชันหรือจริงๆตามเป้าหมายก็คือประเทศไทยจะต้องปอดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะก็จะขอนำเอากรณีการเกิดการทุจริตที่ชาวโชว์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมาเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับเรื่องของแผนปฏิรูปและยุทธศาสชาติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นะะกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ้าจะสรุปว่ามีการทุจริตในประเด็นอะไรบ้างนะะก็คงจะสรุปได้ว่าประเด็นแรกนะะผู้บริหารนะะใช้อำนาจเรียกรับเงินเพื่อการซื้อขายตำแหน่งนะะนั่นคือเรื่องแรกที่เห็นกันอย่างชัดเจนนะะเรื่องที่สองนะะก็คือผู้บริหารเรียกสินบนจากการจัดเก็บรายได้ ของหน่วยงานในสังกัดซึ่งจริงๆแล้วรายได้นั้นควรจะเป็นรายได้เข้าสู่รัฐนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะผู้บริหารเรียกเก็บส่วนแบ่งหรือหัวคิวจากระบบงบประมาณนะคะเพราะว่าผู้บริหารนั้นมีอำนาจในการที่จะพิจารณาเรื่องของงบประมาณของหน่วยงานนะคะในการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชันนะคะตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปนะคะมีเป้าหมายสำคัญนะคะโดยใช้เครื่องมือวัดสองเครื่องมือนะคะซึ่ง ในที่ประชุมนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะเครื่องมือแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลนะคะภายใน,นะะหรือว่าเป็นการประเมินนะคะภายในหน่วยงานของรัฐทั้งหมดภายในประเทศไทยนะคะเราได้ชื่อว่าเครื่องเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐนะคะที่เรารู้จักแล้วคุ้นเคยกันก็คือเครื่องมือ ITA นะคะ เครื่องมือที่สองนะคะก็คือดัชนีการรับรู้การทุจริตนะะในเป็นเครื่องมือวัดในระดับสากลน,นะคะ CPI Corruption Perception Index นะคะซึ่งทั้งสองอเครื่องมือนี้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดนะะหลักเป็นตัวชี้วัดในระดับประเด็น ของยุทธศาสตร์ชาตินะคะประเด็นที่21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งอันที่จริงแล้วเดิมทีนั้นเนี่ยจะมีเฉพาะประเด็นเรื่องของ CPI ที่เป็นตัวชี้วัดหลักนะคะแต่ว่าตามการปรับปรุงนะคะเป้าหมายใหม่ได้นำเอา ITA นะคะเข้ามาอยู่ในตัวชี้วัดนะคะในระดับประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติในระดับที่1นนะคะซึ่ง ทั้งสองตัวชี้วัดนี้นะคะทั้งสองเครื่องมือนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ได้ประเมินนะคะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความโปร่งใสมีคุณธรรมนะคะหรือว่ามีการเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใดนะคะทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะที่กรมอุทยานนะคะ ก็มุทยานนั้นอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะความประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นนะคะก็คือเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งนะคะเรื่องของการเ,าเก็บเรียกสินบนนะคะจากรายได้นะคะแล้วก็ส่วนแบ่งหัวคิวงบประมาณนะคะถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดนะคะว่าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอนนะคะ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA นั้นเนี่ยควรจะมีค่าคะแนนที่นะะได้ฟ้องนะะหรือสะท้อนความเป็นจริงได้บ้างแต่ปรากฏว่า ITA ของกรมอุทยานนะะกับได้อยู่ในระดับดี S <S <an> ะะก็คืออ,อยู่ในระดับ A นะครถ้าย้อนกลับไปดูนะคะตั้งแต่ถ้าย้อนไปแค่เพียงปี 6263, 6465กนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ในระดับ A ทั้งสี่ปีย้อนหลังนะคะแล้วกม็มีผลที่ดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดของตัวชี้วัด ITA นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นด้านๆน,นะคะถ้าชี้ชัดลงไปในส่วนที่เป็นด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะตั้งแต่ปี63 64 65นะคะทั้ง3ปีนะคะได้100เต็มนะคะ100เต็มนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นหน่วยงานที่มีระบบของการป้องกันการทุจริตนะคะได้อย่างสมบูรณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคลางแคลงใจมากว่าไอ้เครื่องมือ ITA เครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสนันเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้จริงหรือเปล่า ะะและอันนี้คือข้อสังเกตแรกที่วันนี้นะคะดิฉันในฐานะของตัวแทนกรรมธิการขอ,อ,อตั้งเป็นข้อสังเกตแรกว่าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมค,รมความโปร่งใสภาครัฐ ITA นะ,ะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพวัดผลได้ตรงตามความจริงหรือไม่นะคะต่อมานะคะข้อสังเกตอีก2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับตัวชี้วัดนะคะก็ะค,ะคือเรื่องของ การที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านประกาศวาระแห่งชาตินะคะเมื่อปี2,565ที่ผ่านมานะคะบอกว่าถ้าหากว่าผลการประเมิน ITA สูงขึ้นนั่นหมายความว่าค่า CPI ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะท่านก็คงรับทราบผลของการประเมิน ITA นะคะว่ามีผลที่ดีขึ้นนะคะในทั้งระบบนะคะแล้วก ต้องบอกว่าทุกหน่วยงานนะคะผลการประเมิน ITA d ขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย CPI นะคะกับถดถอยลงนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้นะคะน่าจะใกล้ถึงเวลาประมาณใกล้ๆเที่ยงนี่แหละค่ะนะคะผลการประเมิน CPI ะะของปี2,565จะประกาศผลก็รุ้นอยู่นะคะว่าประเทศไทยนะคะจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะันนีในข้อสังเกตนะคะ ประเด็นเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่าง ITA ที่ภาครัฐนะคะบอกว่าต้องพยายามผลักดันให้ ITA นั้นเนี่ยมีค่าที่สูงขึ้นนะคะ,ะจะส่งผล CPI นั้นเป็นข้อสังเกตที่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยข้อสังเกตต่ตอมานะคะว่าเราตั้งเป้าหมาย ว่า C P I นะั้นเนี่ยจะมีผลนะฮะมากๆก,กับทั้งภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องของการยอมรับนะฮะเรื่องส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นถ้า C P I นะคะของประเทศไทยดีขึ้นนะครประเทศไทยก็น่าจะเป็นที่ยอมรับในอีกหลายหลายเรื่องนะคะที่จะเป็นผลตามมาแต่ปรากฏว่า C P I นั้นนะคะยังไม่เกิดผลเท่าที่ควรนะคะเนั้น ในส่วนแรกที่เป็นข้อสังเกต3ข้อจะเกี่ยวข้องกันกันกนกบเรื่องของ,อ,อ,งอ,องเครื่องมือ2เครื่องมือนะคะทีนี้ในเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรชาติยังมีอีกสองเป้าหมายนะคะก็คือเป้าหมายเรื่องของประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุสสจริตและอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงนะคะการดําเนินการเกี่ยวกับคดีทุจริตต้องมีความรวดเร็วเป็นธรมรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัตินะคะ จากกรณีของกรมอุทยาน,นะะการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแทบจะรายวันนะคะก็จะมีข้อสังเกตว่าการผลักดันนะคะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานด้วยความโปรง่งใสมีคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทยนะคะด้วยกิจกรรมโครงการต่างๆตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและการด,ดําเนินการที่มีอยู่นะคะ เพียงพอะะกับการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่นะฮะเพราะว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่บอกว่าประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยนะ,ะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่สองก็คือเยาวชนนะคะประเด็นต่อมานะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง เป้าหมายยุทธศาสชาติเรื่องคดีทุจริตประพฤติมิชอบลดลงนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะจะพิสูจน์ได้หรือไม่จะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต้องเล่งดําเนินการอย่างจริงจังนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดนะคะที่เป็นข้อสังเกตนะคะรวมทั้งสิน้น5ข้อ3ข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดเครื่องมือ2เครื่องมือนะคะแล้วก็2ข้อสังเกตหลังนั้นเป็นส่วนของเป้าหมายในระดับแผนแม่บทแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาตินะคะในการนําเสนอวันนี้นะคะก็ไม่เพียงแต่มาตั้งข้อสังเกตนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะจากการดําเนินการติดตามมาอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเครื่องมือนะคะ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสาภาครัฐ ITA นะคะก็อยากจะเรียนที่ประชุมนะคะอยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าอันที่จริงแล้วนี่นเ,นเครื่องมือทุกเครื่องมือนะคะมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เครื่องมือ ITA ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะนั้นในคณะกรรมการบอกว่าตัวเครื่องมือนั้นเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าจากการดําเนินการที่ผ่านมานะคะสำนักง,งานปป,ปชซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบควรจะต้องมีการพัฒนานะะเรื่องของ การใช้เครื่องมือนี้นะคะพยายามที่จะแก้ปัญหาจุดอ่อนนะคะหรือปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ รู้และทราบอยู่แล้วนะคะว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั่นเนี่ยในส่วนของการมาทการก็มีข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเครื่องมือ ITA ให้กับสํานักง,งานปปชมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลจริงนะคะและเมื่อวันที่31เตุลาที่ผ่านมานะคะปี65นะคะก็มีการเสนอแนะนะคะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะไปมากกว่า20ข้อ20ประเด็นมากกว่า20ประเด็น เพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงนะคะเ,เรื่องของ ITA และเมื่อเกิดเหตุการณ์นะคะเข้าจับกลุ่มะะกรณีทุจริตของกรมอุทยานนะคะเ,เมื่อวันที่27ทธันวาปี65ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาการก็เร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าเป็นข้อสงสัยคางแคงใจของประชาชนนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีข้อเสนอนะคะที่จะขออนุญ,ญาตนำเสนออย่างเร็วๆนะคะไป อันที่จริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะคะสำหรับประเด็นแรกนั้นเนี่ยการข,ขยายผลการประเมิน ITA นะคะไปขยายผลในเชิงปริมาณนะคะเริ่มตั้งแต่จำนวนหน่วยงานไปะ ที่ไม่ถึง1,000จนกระทั่งนะปีนี้นะเนี่ยมีการประเมินนับหมื่นหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราก็เสนอไปหลายรอบนะคะว่าขอให้มาเน้นการพัฒนาในส่วนที่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องมือน,นะคะอย่างเช่นนะคะก็ได้พูดมาหลายครั้งเลยนะคะว่าไอ้เครื่องมือในน,นนั้นเนี่ยมันเหมือนเสื้อโหลนะคะกรมอุทยานมีบุคลากรนับหมื่นคนนะคะใช้เครื่องมือเดียวกันกันกบอบตอที่มีบุคลากรไม่ถึง30คนนะคะ แล้วก็ความพร้อมศักยภาพในการที่จะเข้ามามีส่วนในการประเมินนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากมายนะคะและการเพิ่มปริมาณนั้นเนี่ยก็ไปมีผลกระทบกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการที่จะประมดตรวจประเมิน ITA นะคะซึ่งระยะหลังๆนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการขาดคุณภาพของ,ของการตรวจประเมินนะคะโดยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการนำผลการประเมินหมายถึงหน่วยที่รับการประเมินนะคะอันที่จริงก็ ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการนำผลประเมินนั้นเนี่ยนะคะไปพัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานั้นนะคะความเป็นรูปธรรมของการนำผลการประเมิน ITA ไปพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจนหรือไม่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะ ประเด็นที่สำคัญต่อมาก็คือเรื่องของ ITA นั้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนทีเ่เรียกว่ากำหนดตัวผู้ตอบนะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าจัดตั้งนะคะอันที่จริงนั้วเนี่ยกระบวนการตรงนี้ไม่ไม่ให้เกิดการจัดตั้งก็สามารถที่จะทำได้นะะอ,อันที่จริง ทางสานักงานปปชเองก็ทราบนะคะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประเมินไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้วก็ให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประเมินนะคะโดยที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนนะคะแล้วประเมินแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะความผิดการจริตเนี่ยมักมาจากผู้บริหารก็เน้นนะคะที่จะให้ข้อคําถามนั้นเนี่ยจะมุ่งตรงไปที่ผู้บริหารเป็นสําคัญนะคะ เรื่องของการนำประเด็นเรื่องร้องเรียน,นะะหรือคดีทุจริตมามีส่วนในการที่จะใช้วิเคราะห์ะะกับผลของการประเมิน ITA เพราะหลายครั้งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่เดินขึ้นไปรับะะว่าหน่วยงานตัวเองนะเนี่ยมีผลการประเมิน ITA เป็นเลิศแต่ปรากฏว่า,าในขณะเดียวกันด้านข้างหลังของการทำงานนั้นมีคดี ขึ้นศาลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทูจริ리ของหน่วยงานหรือตัวบุคคลนะคะก็ทําให้สังคมนะคะคางแข็งใจนะคะเรื่องของรูปแบบคําถามนะคะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะในส่วนที่จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความชัดเจนในแง่ของการดําเนินง,งานและตรวจสอบได้นะคะก็ที่ผ่านมานะคะเราก็ จอในหลายๆที่นะคะว่านำข้อมูลเก่าของปีที่ผ่านมาแล้วนะคะมาเปิดเผยในระบบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากจํานวนหน่วยงานเยอะนะคะการตรวจสอบก็เป็นเรื่องยากนะคะการทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดนะคะก็ ข้อขออนุญาตนะคะที่จะส่งเป็นรายละเอียดนะคะให้กับหน่วยงานนะคะเพราะถ้าได้นําเสนออาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะเรื่องของ ITA ที่จะมีความสัมพันธ์และผูกพันนะคะคือ ITA สูงขึ้นจะสะท้อนให้ CPI สูงขึ้นอันที่จริงนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มีประสิทธิภาพนะคะจากการศึกษาของคณะกรรมการก็เชื่อว่าก็สามารถที่จะยกระดับ CPI ให้สูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่กระบวนการ การพัฒนานะคะ,ะเครื่องมือ ITA เป็นสําคัญและอีกประเด็นหนึ่งของ CPI นั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวชี้วัดหลักนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการกําหนดกิจกรรมโครงการไว้เลยนะคะนั้นในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะที่ทางการธิการได้เสนอไปแล้วนะคะ,ะก็ตั้งแต่ ปลายปี2564นะคะเดือนธันวาปี2564นะครับในเดือนมกรานะคะของปี2565นะคะก็ได้มีการนำเอา5ด้าน15มาตรการนะคะที่กรรมธิการเสนอแนะว่าควรจะต้องผลักดันขับเคลื่อนนะ,ะเพื่อที่จะยกระดับ CPI นะ,ะเพียงเพียงแต่ให้ ผลักดันเฉพาะเรื่องของ ITA อย่างเดียวคงไม่ได้นะในรายละเอียดของ5้าดาน15มาตรก,การนะคะดิฉันได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะครบถ้วนทุกหน่วยงานและได้มีมติคลรอมอให้ดําเนินการผลักดันขับเคลื่อนนะครับ โดยการบูรณาการการทำงานเป็นคณะทำงานนะะภายใต้การกำกับดูแลของอสอตชอนะคะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะคะก็หวังว่าส่วนเหล่านี้นะคะจะเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะคะข้อเสนอแนะในประเด็นนะคะข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องอของอการทำให้ การผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทํางานด้วยความโปรง่งใสในในประเด็นประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็เสนอแนะนะคะที่จะมีกระบวนการการมีสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานให้มีระบบการเฝ้าระวังที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าคนภายในจะ รู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเกิดอะไรขึ้นในหน่วยงานของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกับพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตพศ2561นะคะมาตรา134ระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการการะทําความผิดนะคะเพราะถูกบังคับ บัญชาสั่งการให้ทําถ้าได้ทาหนังสือโต้แยง้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งหรือให้ยืนยันคําสั่งแล้วหรือได้แจ้งให้คณะกรรมการปปชรทราบถึงเบาะแสข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้กระทําการนั้นให้เจ้าพนักง,งานของ,ของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะคะกรณีเจ้าพนักง,งานของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําภาครัฐ ควรมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตาม หน้าที่และอำนาจนะคะเพื่อให้ปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเพราะฉะนั้นนั่นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราพักดันนะคะให้มีกลไกในการที่จะสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภายในหน่วยงานก็จะช่วยทําให้การทุจริตคอร์รัปชันนะคะลดน้อยลงข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมนะคะให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตก็มีความเป็นไปได้ใน ทางปฏิบัตินะคะประกอบกันกับกิจกรรมโครงการอื่นๆที่มีการดําเนินการอยู่แล้วนะคะส่วน ข้อสังเกตนะคะประเด็นเรื <ampa> <ke> <phin> ่องของกระบวนการยุต <online> <pl ains> ิธรรมนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่จะต้องเร่งดําเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็อยากจะนําเสนอนะคะว่าสถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตนะคะเรื่องร้องเรียนการทุจริตนี่จะส่งเข้าไปที่ปปชทั้งหมดนะคะย้อนหลังไป3ปีตั้งแต่ปี2562นะคะจะเห็นได้ว่าไล่ลงมาถึงปี2564จริงๆปี2 5 6 5กําลังจะแล้วเสร็จนะคะ เท่าที่ทราบไม่เป็นทางการนะคะตัวเลขก็จะจำนวนคดีทุจริตนะคะที่ส่งเข้าไปในระบบนะคะกระบวนการของการร้องเรียนนั้นเนี่ยลดลงนะคะอย่างที่ได้เห็นใน,ในภาพที่นำเสนอในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งของตัวเงินก็เช่นเดียวกันนะคะในปี2562นั้น2 3 6 0 0 0 กว่าบาทกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลดหลั่นลงมานะคะจนปี2,564จะอยู่ที่26,000อันนี้คือ,อวงเงินว่ประมาณโครงการหรือจํานวนเงินที่มีการทุจริตนะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มนั้นเนี่ยก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะที่ ลดลงทั้งในส่วนที่เป็นจํานวนเรื่องแล้วก็คดีทุจริตแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะว่าสํานักง,งานปปชเองต้องสื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงการดําเนินการของหน่วยงานของตนเองที่รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องนะคะและเหตุการณ์ของกรมอุทยานนั้นนะคะจากการที่เราได้เข้าไปาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการก็คือเรื่องของบูรณาการการทํางานทั้งในโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในระดับบริหารไม่ว่าจะเป็นปป,ปชหรือฝ่ายตํารวจหรือปปงหรือปปทนะคะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืออายการนะคะต้องประสานการทํางานกันในระดับบนและให้ระดับปฏิบัติการนั้นเนี่ยนะคะได้ประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมลว,ว,วดเร็วไม่ซ้ำซ้อนแนละแก้ปัญหาร่วมกันนะคะในฐานข้อมูลของ Big Data นะคะที่อยู่ใน Data Center ของ ปปชนะคะมีข้อมูลรายละเอียดนะคะอยู่จำนวนมากนะคะถ้าหากว่าได้มีการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะได้ทำการป้องกันการทุจริตในเชิงลุกนะคะแทนที่จะตั้งรับนะคะก็จะทำให้เกิดการ เกิดแนวทางะะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งทุกวันนี้นั้นเนี่ยการประมวลผลนะคะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเป็น AI ที่สามารถที่จะช่วยประมวลผลและแยกรายละเอียดของการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดีนะคะทั้ง5ข้อสังเกตและพร้อมทั้งข้อเสนอแนะนะคะเป็นส่วนที่กรรมธิการนะคะก็หวังว่าจะได้รับการนําไปพิจารณาเพื่อ ที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็เป็นการนําเอากรณีที่เกิดขึ้นจริงนะคะมาวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบกันกับประเด็นประเด็นของแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติค่ะขอบคุณค่ะ